ในชีวิตคนเรามักจะตื่นเต้นเสมอเมื่อต้องทำอะไรเป็นครั้งแรกใช่และตอนนี้ผมเองก็ได้เดินทางมาถึงเชียงใหม่ครั้งแรกด้วยรถไฟและมาประตูท่าแพครั้งแรกเหมือนกันและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับเว็บเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็คือขับรถที่เป็นเกียร์อย่างอื่นหมดเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในการเรียนรู้ในการขับเว็บเหมือนกันนะครับก็คงจะทำได้ดีนะครับไปดู YouTube มาแล้วตอนนี้ผมขับรถเรียบอยู่ข้างๆสนามบินเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตรงออกมาที่ถนนเส้นเลี่ยงเมืองหางดงนะครับแต่ว่าฝนตกหนักมากเขาบอกว่าอีก1ชั่วโมงจะถึงที่พักของเราแต่คือน่าจะ2ชั่วโมงแล้วล่ะถ้าฝนจะตกหนักขนาดนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เป็นรถ70กว่ากิโลเซเว่นนะที่ใดที่หนึ่งจะไปเดินทางต่อจอดพักรถซื้อเสื้อกันฝนอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็ออกเดินทางต่อแม้ว่าฝนจะไม่ได้เบาลงเลยมันเป็นช่วงมรสุมแล้วก็ต้องทำใจประมาณ50กิโลกว่าจะถึงที่พักถึงจะตกนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องขึ้นดอยหยุดพักให้เราบ้างจะตักเกินแล้วเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่อำเภอดอยหล่อนะครับซึ่งอำเภออะไรก็ไม่รู้ชื่อแปลกมากเลยเพื่อจะผ่านไปสู่อำเภอจอมทองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นน่าจะเป็นดอยอินทนนท์นี่แหละเพราะว่าผมเคยไปที่นี่แล้วก็ผมได้ดูไว้ว่ามันมีที่พักที่สามารถพักอยู่ในร่มกลางเต็นท์อยู่ในร่มได้โอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแยกที่จะไปจอมทองดอยพันนงนะครับซึ่งเราก็จะเลือกที่จะนอนที่เราคุ้นเคยนั่นคือนอนพักเมื่อเราเลี้ยวเข้าสู่ตรงแยกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่มุ่งตรงขึ้นไปสู่ดอยอินทนนท์นะครับอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะขึ้นนะครับตอนแรกจะผ่านน้ำตกแม่กลางนะครับแต่ว่าคือน้ำตกเนี่ยจะมีไม่รู้ใครเอากาแฟเทลงไปนะครับก็คือน้ำท่วมเละเทะเลยสุดท้ายเราก็ขึ้นมาด้านบนของดอยอินทนนท์นะครับหลังจากที่เราผ่านทางตรงมาประมาณ60-70 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นทางชันขึ้นไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมจะลงทางชันแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือเราไม่รู้จะใช้เกียร์อะไรนะครับรถคันนี้มันมีอยู่4เกียร์นะครับ1 2 3 4นะครับตอนแรกผมนึกว่า5นะครับแต่มันไม่ใช่ก็คือค่อนข้างตื้อเหมือนกันครับก็ขึ้นตอนนี้ประมาณเกียร์3นะครับก็ขึ้นได้เรื่อยๆครับเกียร์3แต่ว่าถนนลื่นมากๆนะครับต้องระวังเลยเราขับกระโชกคากไม่ได้เลยกล้องอาจจะถ่ายไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมุมที่เห็นหน้าปัดรถนี่ขึ้นสูงจนปิดถนนเนี่ยก็แสดงว่าผมขึ้นทางชันนะครับโอ้ยังหนาวเลยครับต้องเปิดยางไม่ขึ้นเลยจะจ่ายค่าจักรยานมา60บาทนะครับไม่รู้ต้องใช้เกียร์อะไรขึ้นครั้งแรกเลยนะที่เอาเว็บขึ้น
ราทราบว่าตอนเอา CDR เกียร์1เกียร์2ก็แตะอยู่มันติดปันลมก็ทนขึ้นมาสักพักนึงครับเนินบางช่วงก็ต้องใช้เกียร์2เลยนะเกียร์3นี่ไม่ไหวนะครับบางทีผมจับเกียร์ไม่ถูกก็แตะเกียร์ไม่โดนบ้างอะไรบ้างเงี้ยเพราะมันไม่คุ้นขาเลยตรงนี้ก็น่าจะครึ่งทางแล้วนะครับขึ้นมาประมาณ25กิโลมั้งจำไม่ค่อยได้นะก็ลุ้นๆตลอดทางครับกลัวที่สุดก็คือถนนลื่นแต่ว่าทางขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ทางลงนี่จะเสียวนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีทางลงนะครับผมก็เลยนี่หน่อยแต่ตอนนี้คือเราไม่ใช่มือโปรนะครับเราคือเรามือใหม่ที่จะขี่มอเตอร์ไซค์แบบเกียร์เว็บไปเลยข้างทางก็สวยงามนะครับหมอกลงฝนตกอะไรตลอดทางแต่ฝนก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วขึ้นมาด้านบนก็ส่วนมากก็จะเป็นไอหมอกที่แบบลงหนักๆหน่อยลงแบบเกือบคล้ายๆฝนนะแต่มันเป็นหมอกนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะดำเนินเรื่องด้วยเกียร์3เป็นหลักนะครับเกียร์4นี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันเป็นเกียร์ที่สูงสุดของรถคันนี้เลยก็ส่วนมากจะใช้ทางเรียบส่วนเกียร์3เนี่ยก็คือจะใช้ทางสูงแต่ถ้าบางเนินมันไม่ไหวจริงก็ต้องเปลี่ยนเกียร์กลางเนินนี่แหละมันก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงมันตื้นนิดนึงนะครับทุกคนดูดิหน้าขั้นบันไดแท้ๆเลยโอ้นี่บ้านแม่กลางหลวงนะครับดอยอินทนนท์นะครับโอ้นาข้างบันไดอย่างสวยอ่ะนี่เป็นนาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นมะเขืออยู่ด้านล่างนะครับมีดอกไม้ด้วยสวยมากเลยแถวเนี้ยนั่นแหละครับถ้าเราผ่านเนินเมื่อกี้มาก็แสดงว่าเราขึ้นมาเกือบถึงแล้วนะครับอีกประมาณไม่ถึงประมาณ5กิโลเลยก็ได้นะครับก็จะไปถึงจุดที่พักของเราแล้วบ้านกลางหลวงนะครับก็จะมีตลาดมีอะไรตรงนั้นหลายอย่างแล้วก็มีจุดพักรถของอุทยานด้วยแล้วก็มีจุดกางเต็นท์หลายที่เหมือนกันตรงนั้นก็คือจะสวยนะครับแล้วก็จะมีเป็นจุดที่น่าจะเป็นหมู่บ้านโอเอซิสของที่ดอยอินทนนท์นี่เลยพอมาถึงจุดนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่หมู่บ้านแล้วนะครับมีที่เขาปลูกผักกันอยู่ในแผ่นพลาสติกหรือกระโจมใสนะครับแล้วก็มีโรงเรียนด้วยมีร้านอาหารตรงนี้ทางซ้ายมือนี่มีที่พักที่พักรถอุทยานทางขวามือมีอุทยานมีที่กางเต็นท์ด้วยซ้ายก็มีนะครับที่กางเต็นท์ตรงนี้ที่เขาจะปลูกผักปลูกดอกไม้อะไรไว้ในกระโจมใสๆนะครับที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีตรงนี้เราก็เข้าสู่ที่พักของเราใกล้ๆแล้วนะครับถ้าถามว่าผมไม่เคยขี่รถ Honda Wave หรือว่าขี่ไม่คล่องเนี่ยแล้วทำไมต้องเอารถที่ใช้เกียร์แบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูว่าทางชันๆในแต่ละจุดเนี่ยถ้าใช้รถเกียร์ออโต้เนี่ย
มันอันตรายมากยิ่งทางลงไปแทบไม่ได้ต้องดูคลิปในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ที่หนึ่งที่ชันมากทางลงชันยิ่งกว่าดอยอินทนนท์อีกชันยิ่งกว่าทางที่ขึ้นมาเดี๋ยวรอดูอันนี้ยังเด็กที่กางเต็นท์แล้วครับกินละ150มีผ้าห่ม80ผ้าห่มน่าจะต้องใช้แน่นอนเพราะว่ามันน่าจะหนาวมากๆว้าวรำคาญวันนี้ไม่ใสเลยครับเปล่าอ่ะเนี่ยเย้ดังบนแค่ได้นะจ๊ะแค่นั้นเฮ้ยแต่น้ำฝนสาดอยู่นะเฮ้ยฝนสาดอยู่นะเพื่อนว้าวดูน้ำดิเปียกมากโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลางเต็นท์เครื่องหล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ห้ามเดินนะจ๊ะตรงนี้ห้ามเดินกลางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเต็นท์นี่ไม่ต้องตอกสมอบกอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรากางไว้บนแคร่นะครับเราคงไม่กล้าลงไปกลางข้างล่างเพราะว่าดูข้างล่างดิครับน้ำมันมาได้ทุกเมื่อโอ้พระเจ้าโชคดีนะครับที่นี่มีแคร่นะครับผมไม่รู้ว่าที่จุดกลางเต็นท์ตรงไหนบนรอยจนนที่จะมีแคร่แบบนี้อีกผมไม่รู้เลยข้างบนก็เป็นผ้าใบนะครับพลาสติกนะครับมันจะกันฝนได้ดีนะครับผมได้ดีเลยอะมั้งโอเครอดแน่นอนหรือเปล่าไปเอาผ้าห่มดีกว่าส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเต็นท์ที่เขาให้เช่าเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ใหญ่ผ้าใบก็น่าจะทนทานและกันฝนอะไรได้ดีน่าจะเป็นเต็นท์แบบสั่งทำพิเศษเลยนะไม่รู้มีใครนอนหรือเปล่าจรทานนะครับมีบริการส่งถึงที่จรทานหมูกระทะไม่รู้กี่บาทนะครับคราวที่แล้วกินหมูท้าไปคนเดียวโคตรจุกเลยเหนื่อยก็พักหนักก็วางเราก็ห่มก่อนไม่รู้มีใครอีกไหมนี่แหละน่าจะรอดแล้วล่ะเดี๋ยวนี้มีขนมขายเหรอไม่มีขนมขายเหรอไปไหนเนี่ยทุกคนดูนี่ดิครับโอ้ดอกบัวตองบานเบิ่มบานแล้วนะจ๊ะนี่เพิ่งเดินกันยาเองทำไมรีบบานจริงๆที่นี่ทำไมบานเร็วอย่างนี้ก็คล้ายๆดอกทานตะวันนะครับเราหิวหรือยังไม่รู้แต่อยากกินอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบของที่มันแบบขึ้นดอยแล้วก็ต้องกินอะไรประมาณนี้หมูช้าหรอใช่หรอใส่อั่วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ขึ้นเหนือแล้วต้องกินข้าวซอยไส้อั่วมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะเป็นผู้ปลอดภัยหรือเปล่าโอ้ตายเลยเจ้าน้ำแรงมากอะไรกินแล้วนอนดีกว่าความคิดที่ดีมากคือจริงๆเราก็ยังไม่ได้หิวข้าวอะไรนะครับแต่มันอาจจะมีอะไรที่ตอบโจทย์เราได้นะครับหมอกลงเต็มเลยด้านบนอ่ะโอ้ยตอนนี้เราเดินตากฝนนะครับเรียบทั้งวันเราเคยกินข้าวที่ร้านนี้ตอนนั้นที่โคตรหนาวอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าอะไรดีวะตัวนี้โอ้ตกยังไม่หยุดยั้งนะเพื่อนๆครับผมต้องรีบกลับที่พักก่อนแล้วครับตอนนี้จะอะไรก็ยังออกไปเที่ยวไม่ได้นะครับตกอย่างเดียวนะครับนี่เป็นจุดขายของฝากนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิววันหลังนะโอ้พระเจ้ากับเต็นท์ก่อนหนาวไปนอนห่มผ้าหน่อยมีน้ำมันด้วยอ่ะมันตู้เติมน้ำมันนะครับผมถ้าใครน้ำมันหมดก็เติมได้95นะครับผมแล้วก็ดีเซลนะโอ้ยบรรยากาศผมได้กลิ่นของที่ที่เคยมาแต่ว่ามันไม่ฟุ้งกระจายเหมือนในตอนที่ฝนไม่ตกหรือตอนในฤดูหนาวนะครับกลิ่นของธรรมชาติตรงนี้จะฟุ้งยิ่งกว่านี้นะครับอันนี้นะฝนน่าจะกบไปหมดครับผมกลับเต้น